ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7HD ในรอบสุดท้ายประจำวันที่8สิงหาคมในสาย B นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองชนะโรงเรียนสุรนารีวิทยา3-1เซตและโรงเรียนนครนนท์วิทยา6ชนะพาณิชยการอยุธยา3-1เซตเช่นกันผมได้รวบรวมคะแนนในแต่ละสายตามภาพนี้นะครับในสาย A บดินเดชาได้6แต้มวัดหนองคอ4แต้มวังจันทร์วิทยา2แต้มและเทพมงคลรังสี0นะครับในสาย B นครนนท์ได้6กีฬาอ่างทอง3สุรนารีวิทยา2และพาณิชยการวิทยา1แต้มจากการรวมคะแนนได้แบบนี้และเหลือการแข่งขันอีก1นัดทำให้ทีมบดินทร์เดชาและนครนนท์นั้นเข้ารอบแน่นอนส่วนทีมที่ตกรอบก็คือเทพมงคลรังสีผลการแข่งขันในเกมสุดท้ายของรอบนี้นะครับในสาย A จะเป็นตัวตัดสินว่าวังจันทร์วิทยาหรือชุมชนวัดหนองคอจะเข้ารอบตามบดินทร์เดชาไปโดยการแข่งขันของสาย A ยังคงจัดต่อเนื่องไปก็คือในวันที่9พรุ่งนี้ครับจะรู้ทันทีว่าใครที่จะเข้ารอบตามบดินทร์เดชาไปแต่ในอีกสายหนึ่งนะครับสาย B จะต้องรออีก4วันซึ่งกีฬาจังหวัดอ่างทองพาณิชยการอยุธยาสุรนารีจะต้องแย่งกันนะครับว่าใครจะเข้ารอบตามนครนนท์ไปถ้าดูตามกำหนดการแข่งขันนะครับสุรนารีค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะว่าจะต้องไปเจอกับนครนนท์และจำเป็นที่จะต้องเก็บคะแนนจากนครนนท์ให้ได้ไม่เช่นนั้นตกรอบนะครับคือแพ้ไม่ได้เด็ดขาดต้องชนะลูกเดียวสุรนารีต้องชนะ3-0ไม่ก็3-1แต่3-2มันจะไม่เพียงพอที่จะเข้ารอบนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเก็บ3แต้มจากนครนนท์ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ารอบแน่นอนนะครับจะต้องดูผลการแข่งขันระหว่างอ่างทองกับพาณิชยการอยุธยาก่อนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนโดยภาพรวมก็คือสุรนารีต้องลุ้นให้อยุธยาเอาชนะอ่างทองให้ได้นะครับส่วนในสาย A นะครับวังจันทร์วิทยาจะต้องเอาชนะเทพมงคลสถานเดียวและภาวนาให้บดินทร์เดชาเอาชนะวัดหนองคอแบบ3-0หรือ3-1ก็ได้ผมคิดว่ารอผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าในสาย A ผมก็จะสรุปได้ทันทีว่าใครเข้ารอบและตกรอบและการแข่งขันในวันที่13ของสาย B จะต้องดูเดือดเลือดพล่านสุดๆแน่นอนครับเพราะแต่ละทีมจะได้พักถึง3วันและกลับมาพร้อมกับพละกำลังและความสดชื่นดังนั้นแต่ละทีมก็ต้องสู้กันดูเดือดนครนนท์เองถึงแม้ว่าจะเข้ารอบไปแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเป็นอันดับ2แน่นอนครับเขาก็จะต้องสู้เต็มที่และผมคงไม่ต้องพูดถึงทีมที่เหลือที่ยังไม่เข้ารอบเลยนะครับว่าจะตั้งใจแค่ไหนก่อนจะจบคลิปนะครับผมขอเตือนความทรงจำเกี่ยวกับโปรแกรมซีวีลีกในเลกที่2นะครับจะเริ่มต้นแข่งในวันพรุ่งนี้แล้วโดยอินโดนีเซียจะพบกับเวียดนามและไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดทางช่องวันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ